ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินครับจะทำครับผมครับจะทำครับจะได้เจอกันมา20ปีเนาะ 20ปีสังขารก็เปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผู้จัดการบุญรวมนี่อดีตเป็นผู้จัดการธกส.สาขาอำเภอวังม่วงอำเภอวังม่วงแล้วก็สาขาไหนอีกแล้วก็วิหารแดงก็มีไปอยู่ที่วิหารแดงอีก4ปีไปอยู่ที่ผักไห่อุทยาอีก2ปีแล้วก็มาอยู่ที่ท่าเรืออีกปีกว่าอยุธยาก่อนหน้านู้นก็ไปเป็นผู้จัดการสาขาที่สว่างอารมณ์อุทัยธานีมาเกือบ2ปีรวมแล้วทำงานผู้จัดการสาขาธกส.มากี่ปีก็น่าจะต่อร้อน4 4 8 9 10 11 12ประมาณ15ปีในตำแหน่งนี้นะแต่ถ้าเกิดทำงานรวมทุกตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่พนักงานสินเชื่ออะไรตั้งแต่แรกเนี่ยก็31ปีครับผมจำได้ว่าแปลงเนี้ยที่เรายืนอยู่เนี่ยผู้จัดการเคยพาผมมาดูมันโล่งๆสมัยมันโล่งๆทึ่งกันอย่างที่บอก20ปีมาแล้วเนาะครับก็ผมซื้อที่ดินแปลงนี้ก็ปี1มีนาคม29ไม่ใช่ดิ59 2559แล้วก็มันเป็นที่นาเดิมเหมือนนาทุ่งแหละแต่ว่าผมก็มาถมดินขุดบ่อขุดสระอะไรไม่59หรือ49ถ้า59 49 49 49 49ก็16ปีเนาะ16ปี16ปีครับแล้วผู้จัดการก็เล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเกษียณเออร์ลี่อะไรอยู่ที่นี่แหละครับจะมาทำฝันปลูกป่าอะไรเนี่ยผมจำได้ว่าคือความฝันผมอยากจะมีป่าเป็นของตัวเองก็เลยมีที่อยู่5ไร่เนี่ยที่ซื้อมาครับแล้วก็ฝันเป็นจริงเลยเนาะจริงละตอนนี้มีความสุขมากต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดรวมแล้วปลูกปีพ.ศ.อะไรมันมีตั้งแต่ปีแรกที่เราซื้อที่แล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวไปดูกันก็ปีแรกแต่ก็ตายไปบ้างแล้วก็ล่าสุดก็เป็นสวนสัตว์ก็เพิ่งปลูกได้ประมาณปีกว่ากับแปลงเนี้ยที่ไม่ถึงปีได้ไปถึงปีแสดงว่าตอนเริ่มปลูกเนี่ยคือทำงานอยู่ยังทำงานอยู่แต่ไม่ค่อยได้ดูแลต้นไม้ก็เลยถ้าต้นไม้มันก็โตตามธรรมชาติตามยถาธรรมไปก็เลยไม่ค่อยจะเท่าไหร่ไม่ค่อยจะโตมากเนี่ยแล้วมันเริ่มจริงจังดูแลตลอดตอนก็ตอนที่เราได้เกิดเออร์ลี่มาแล้วเออร์ลี่ธนาคารเออร์ลี่ปีไหนปี2554แต่ผมก็ปลูกตั้งแต่ปี200อะไร49อะไรเนาะนั่นแหละก็ปลูกมาแล้วแต่ว่าเที่ยวไปเที่ยวมาไม่ค่อยได้อยู่ประจำพอ54มาอยู่ประจำเออร์ลี่งานธกส.แล้วก็คือต้นไม้มันก็เริ่มโตแล้วแล้วเราก็มาปลูกเสริมก็มาอยู่ประจำอันนี้ถือว่าอยู่ประจำที่นี่เลยผมมาอยู่ปี55ปีรุ่งขึ้นก็มาอยู่ประจำมาเดิมทีก็จะมาปลูกเป็นที่โรงที่อาคารที่จอดรถนะที่เห็นห้องเดียวจอดรถเวลาเรามาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วว่าต่อมาพอเรามาอยู่จริงปุ๊บเราก็มาขยายเป็นห้องนอนห้องครัวครับครับแล้วความคิดดั้งเดิมที่ตั้งแต่ทำงานธกส.แล้วอยากมาปลูกป่าเนี่ยเพราะอะไรโอ้มันเป็นอุดมการตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเลยสมัยผมเด็กผมก็สร้างวีรกรรมที่ร้ายเหมือนกัน ไม่อยากจะเล่าคือมีเพื่อนสมัยผมน่าจะอายุ10กว่าหรือไม่ถึง10นะมันมีเพื่อนบ้านอยู่คนเขามาปลูกบ้านใหม่อย่างเงี้ยติดกับบ้านผมแล้วก็ไปเอาซุงจากไหนไม่รู้ไม้ซุงมาใส่รถมาแล้วผมก็ไม่ชอบผมเกลียดมากคนที่ตัดไม้ทำลายป่าผมก็วิ่งไปแจ้งตำรวจตำรวจที่อยู่บ้านหมู่บ้านไกลอีกหมู่บ้านจะไปไกลเท่าไหร่ผมก็ฟ้องเขาก็มานะเขาก็มาดูเพื่อนบ้านคนนึงก็ตกใจเอ๊ะใครไปแจ้งตำรวจมาเนี่ยมาจะมาจับไม้ ผมขนาดนี้เลยนะแล้วพื้นจริงๆพื้นผมเป็นคนอุทัยธานีใช่ไหมมันมีป่าเยอะใช่ไหมแถวอำเภอลานสักอำเภอบ้านไร่สมัยยุคก่อนมันเป็นยุคที่เขาให้คนไปทำมาหากินไปบุกป่าทางพงได้เพื่อจะจับจองที่ดินเราก็จะเห็นกระบวนการลากไม้อะไรมากองไว้แถวใกล้ๆบ้านเนี่ยเราก็สะเทือนใจสะท้อนใจมาก
ือเป็นคนที่รักป่ามากแล้วก็ไม่ชอบคนที่ตัดไม้ทำลายป่าก็คิดตามภาษาเด็กๆนะนั่นแหละเราก็เลยคิดว่ามันสะเทือนใจนะรอบแรกก็สะเทือนใจแล้วพอไปบรรจุเป็นพนักงานธ.ก.ส.ที่จังหวัดน่านไปเจออีกเขาหัวโล้นตัดไม้ทำลายป่ากันบรรทุกกันมาเป็นรถยาวๆสูงพอดเบลอเลยแต่ผมมีความรักต้นไม้และรักป่ามานานแล้วมันอยู่ในสายเลือดเราตั้งแต่เรารู้ความอ่ะผมก็เลยคิดว่ายังไงจะชีวิตที่ผมอยากจะมีป่าของตัวเองสักหน่อยก็ผมจะอยู่ข้างป่าเนี่ยจะอยู่จะกินจะตายที่นี่แหละที่ป่านี่แหละนะก็ได้ตามอุดมการณ์แล้วครับได้ตามอุดมการณ์ตอนนี้ก็รอว่าเขาจะเติบโตไปยังไงเห็นเขาทุกวันก็ชื่นใจนะนี่ก็ปลูกเต็มหมดแล้วยัง5ไร่เนี่ยถ้า5ไร่เนี่ยมันจะเป็นพวกเนี่ยหักออกไปสักที่เป็นสระน้ํา3ลูกนะครับ3สระแล้วก็ที่ปลูกบ้านนิดหน่อยก็ประมาณสักไร่นึงมั้งก็จะเป็นพื้นที่ป่าประมาณสัก4ไร่ถ้าประมาณนะเอ้ยตอนนั้นก็ไม่ได้ขุดอะไรมากมายขุดสระก็มีขุดสระอันที่อยู่ติดบ้านอยู่หลังสระเดียวสระเดียวเพื่อเอาดินก็อยู่ที่แค่ขุดสระคุณทุนในการจัดการแปลงโอ้โหเอาดินค่าดินต่างๆมันเยอะมันจะต้องเอาดินที่อื่นมาถมด้วยมันดินในสระไม่พออ๋อมันเป็นที่นาเป็นที่นาลุ่มๆอย่างเงี้ยทั่วไปก็ถมเท่าถนนเลยครับถมเท่าถนนดำครับนั่นแหละส่วนใหญ่แต่อันนี้มันมากไปหน่อยเพราะว่ามันต้องการลึกแต่เห็นตั้งแต่ได้ดูหน้าสวนไปเลยเนาะครับที่ผู้การปลูกมะขามเป็นรั้วเนี่ยเข้าท่าเนาะครับคือเดิมทีจะเป็นไอ้เสาปูนแล้วก็มีอะไรนะลวดหนามอ่ะตอนนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะมีเขียวๆนะสีเขียวๆก็เลยเอาเม็ดมะขามมาหยอดตามแนวรั้วเลยซึ่งเป็นแนวเขตของเราตั้งแต่วันที่หยอดจนวันนี้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากก็ตัดไหนเกิดก็เกิดไหนก็ตายมันไม่ตายครับมีแต่ว่าเราจะต้องตัดให้มันควบคุมให้มันอยู่ระดับความสูงที่พอดีนี่มันก็สูงไปหน่อยแต่ว่ามันเราต้องจ้างคนมาตัดอ่ะให้มันประมาณสัก2เมตรกำลังดีนะท่วมหัวเราหน่อยนึงแต่หยอดได้ทีเลยหยอดทีไว้ก่อนแต่ไม่ต้องมันมากมันก็จะขึ้นแข่งกันเองอ่ะเออตัวมันถี่มากมันก็ตายมันเองเข้าท่านะผมว่านี่ครับรั้วธรรมชาติแล้วไม้พวกนี้มันดีอ่ะแรงทนครับไม้มะขามก็ไม่มีฝักหรอกพวกนี้เพราะว่ามันแน่นกันจัดแล้วก็ถ้ากินยอดมะขามได้ก็เด็ดไปกินอะไรเงี้ยแล้วเราต้องคุมไม่ให้มันสุกครับมันก็จะไม่มีฝักอ่ะใช่เป็นจริงต้องตัดให้ประมาณสัก2เมตรที่ต้องสวยแล้วเราเดินทยอยตามไปดูข้างหลังเนาะครับครับอันนี้เดินผ่านตรงนี้ก็ได้ครับไปเนี่ยอันนี้ก็คือที่มันยาวๆเนาะที่มันยาวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวฮะครับหน้ากว้างน่าจะประมาณสัก60เมตรหรือ40เมตรเนี่ยหน้ากว้างเลยหมดหรือยังฮะหมดที่ปลูกหมดแล้วหมดแล้วคือมันถี่มากแล้วล่ะพี่ผมพยายามจับมาใส่ให้มันเติมๆให้มันแต่ที่ปลูกได้ไม่ถึงปีเป็นไม้ป่าทั้งหมดเลยเนี่ยไม้ชิงชันไม้ประดู่ไม้แล้วเห็นมีถุงโผล่มานี่คืออ๋อถุงดำถุงต้นไม้คือเราซื้อมันมี2อย่างก็คือว่าไอ้เนี่ยสมมติต้นเรา10บาทเงี้ยมันถ้าอย่างเงี้ยเขาจะใส่ไอ้ถ่ายรอบที่2ปีที่2มันจะมีไอ้พวกแกบดำมากถ้าเรามาแกะถุงปุ๊บมันจะเลี่ยราดออกมารากอาจจะกระทบกระเทือนเราก็เลยขุดหลุมลึกตะคืบเราดินดีมาใส่เอาดินที่ดีด้านดินมาใส่แล้วก็เอาถุงแล้วฝังไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ผูกไรมันอยู่มันก็จะเจอเอาถุงฝังอย่างนี้แล้วกรีดก้นถุงอ๋อต้องกรีดครับต้องกรีดกรีดได้เลยกรีดเป็นรูปเป็นต้องเลยรูปกลมๆเนี่ยกรีดให้รากเขาลงไปได้ประโยชน์ของอย่างนี้คืออย่างไรพูดแกก็ถึงก็คือว่ามันดินมันมีแร่ธาตุออกมาดินที่เป็นดินดำๆนะดินไอ้ที่เท่าแกบอ่ะสองก็คือว่าไม่กระเทือนรากสามก็ง่ายแต่การปลูกมาถึงก็วางปุ๊บเลยนะใส่ดินแล้วก็วางปุ๊บนะแล้วมันจะย่อยสลายไปเองใช่ไหมผมไม่หรอกผมว่าสักวันนึงผมก็ต้องมาเอากรรไกรตัดเอามีดตัดออกแต่ที่ผมปลูกมันย่อยสลายไปเองโอ้มันนานนะมันนานมันต้องนานมากเพราะดุกสูงมันเหนียวมากนะสองสามปีเหรอผมปลูกแล้วที่คลอง13ผมก็ไม่เคยทำในนี้ย่อยสลายหมดแล้วผมก็ฟังรายการของคุณนี่แหละแล้วผมก็ลองทำตามดูแต่ถ้าเกิดบางต้นที่มันเป็นถุงที่มันไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเป็นดินตัดดินแรกเลยที่กระเพาะเนี่ยมันแข็งและดินนะเราก็มาแกะเอาออกเราก็ตัดออกแล้วก็เอาถุงออกอันนี้จากของผมนะผมปลูกเนี่ยพอมันโตเบ่งถุงแตกกระจุยกระจายแล้วก็ย่อยสลายไปเองครับเลอถุงดำนี่มันทำไว้ย่อยสลายเร็วกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่เคยเพิ่งมาปลูกครั้งแรกไงก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ลองเลินๆนี่ก็ได้ฮะเนี่ยเลยจะเป็นไม้ป่าหมด
มดแดงจะเยอะหน่อยบางคนก็มีนี่แหละเขาก็หวงว่าถุงพลาสติกไม่ย่อยสลายไม่อะไรอ๋อมันย่อยได้เหรอผมอันนี้ทำมากับมือนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านี่นั่นแต่ใครจะเอาออกก็ไม่ผิดหรอกครับเอาออกก็ได้ไม่มีปัญหาผมก็กล่าวว่าผมจะเอาออกเพราะว่ามันขัดตาไงครับคือเราเห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติแต่ผมไปฝังให้เทียบเท่ากับเอผมเลยอ๋อเพราะว่าผมเอาดินใส่ไปก็เกือบเท่ากับความสูงถุงอะให้มันนั่นหน่อยก็ถมดินไปเยอะเหมือนกันนะทุกที่นาเก่าเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะแล้วก็มันก็กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้อ่ะก็คิดดูที่นาดำๆอย่างนั้นก็หมดเงินไปเป็นแสนนะพูดถึงเนี้ยแต่นี่ผมก็เดินท่อประปาสมัยที่มาถมที่ปลูกป่าในคนแถวนี้เขาสงสัยอะไรเขาก็ตอนนั้นมันยังไม่เห็นต้นไม้เท่าไหร่เงี้ยแต่ตอนที่เขาบางคนก็บอกว่าคิดแปลกๆคิดจะป้าปลูกต้นไม้ไม่ได้กินผลไม้ไม่ได้กินเลยปลูกทำไมป่าก็มีบางคนที่ได้ยินมานะเขาก็พูดดูกันแต่เราก็มันคิดคนละอย่างอะแล้วปลูกนี่มีระบบน้ำมีกล้วยพี่เลี้ยงไหมหรืออย่างเงี้ยไม่มีครับตอนแรกเราปลูกเนี่ยเราก็อาศัยรดน้ำแล้วก็เนี่ยมีท่อสายยางท่ออะไรแต่ตอนแรกเขาปลูกแบบจริงๆกว้างๆไงเนี่ยจะมีชุดแรกเป็นพวกเนี้ยเนี่ยประดูเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้ต้นอะไรแล้วก็ไอ้พวกนี้มันจะเป็นรุ่นหลังเนี่ยรุ่นหลังถ้าต้นใหญ่ๆอย่างอะไรไม้พื้นถิ่นเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยต้นยอยอป่าอย่างเงี้ยเพิ่งปลูกใหม่แม่ตอนรับสองปีเสริมมีระบบน้ำตอนลาออกมาแล้วครับใช่ก็คือต่อสายยางแล้วก็ลดแล้วเรามีเวลามากอาศัยไม้พวกนี้มันดูแลแค่3ปีแรกนี่ก็เป็นไม้แดงเพิ่งมาปลูกเสริมไม้แดงนี่พยุงนี่คือของเก่านะของเก่าถ้าต้นใหญ่ๆของเก่าถ้าต้นขนาดเนี้ยดูดิว่ามันเท่ากับมือยังฮะอุ๊ยมดอย่าไปกำมากเลยมดมดมันไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่เท่าไหร่คือมันอาจจะเริ่มมีแก่นแล้วอาจจะเพราะว่าเราแล้วตอนทำงานทกส.เคยไปบอกชาวบ้านไหมว่าให้ปลูกป่าใช้หนี้อะไรตรงนี้โอ้โหบอกไม่ได้หรอกบอกก็ไม่เชื่อเขาจะทำนาเขาจะทำข้าวโพดเขาจะทำอะไรแต่จริงๆทกส.มีโครงการพวกนี้ไหมก็มีตอนหลังฮะไม่มีผมเห็นแล้วมันตอนที่ผมทำงานอยู่ก็ยังไม่มีนะไอ้เครดิตคาร์บอนเครดิตอะไรชาวบ้านตอนนั้นยังไม่มีมาไม่มีอ่ะคือธนาคารต้นไม้ก็มีโครงการแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่จะไปภาคใต้ภาคอะไรนะครับนี่ก็ปลูกไปที่ว่างก็ปลูกไปอันนี้ก็เพิ่งจะเคยนับไหมฮะมีกี่ต้นผมว่าประมาณน่าจะ500ต้นนะฮะทั้งสวนเนี่ยมันมีนู้นด้วยต้นสักนะคือมันผมก็ไม่เคยนับแต่ผมก็ไม่เคยนับนะแต่เฉพาะต้นแปลงหลังที่เราไปดูเนี่ยมันก็ล่อไปตั้งเท่าไรเกือบ300แล้วแต่นี่ก็น่าจะถึงมั้งรวมแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยนับแต่มันคละกันไงคือมันต้นใหม่รุ่นนี้อะไรเงี้ยตรงไหนว่างกระปูอย่างตรงนี้ว่างอย่างนี้เดิมทีว่างเป็นแบบตรงนั้นแหละเป็นแบบร้านจอดรถตอนหลังก็มันว่างก็ว่างมันยากก็ขึ้นอีกก็กระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆผมก็เลยเอาแค่ว่ารถเข้าจอดที่บ้านได้เนี่ยอย่างเงี้ยก็เอาต้นพยอมมาปลูกนะมาหลังแค่นี้อันนี้มันไม่ใช่บ้านนะมันเป็นโรงเดิมทีมันเป็นโรงที่ผมสร้างไว้จอดรถอ่ะช่องกลางเนี่ยพอเราไปอยู่ถาวรจริงแล้วก็ขยายห้องมาเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องครัวห้องน้ำก็ต่างหากก็คือชีวิตประจำวันอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้แล้วอยู่ในห้องเนี่ยน้อยกว่าอยู่นอกห้องก็ผมทำงานตั้งแต่เช้าอ่ะ4ชั่วโมงในสวนนะแล้วกลับมาพักสัก 2-3 ชั่วโมงตอนบ่ายแล้วตอนเย็นผมก็เข้าไปอีกยันทุ่มหนึ่งประมาณ3โมงมีงานอะไรทำอ่ะโอ้โหถากหญ้าเก็บหินเนี่ยผมเก็บมาเป็นต่างหากเห็นมั้ยหินที่มันจากเนี่ยแยกแยะถากหญ้าแล้วถากหญ้าไม่ค่อยไหวเดี๋ยวงูขึ้นวิโตไอ้ถางนี้ดูดิคือผมชอบความเกลี้ยงไงแล้วผมก็ถากไปเรื่อยแล้วทีนี้งานมันเยอะแล้วเราก็ต้องค่อยๆทำเพราะเราเป็นคนป่วยใช่มั้ยเราเป็นคนที่ไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นเราก็เล่าหน่อยเรื่องป่วยอะไรนะผมเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วต้องฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งอาทิตย์ละ3ครั้งอาทิตย์ละ3วันแล้ววันไหนบ้างเนี่ยวันอังคารพฤหัสเสาร์ทางพฤหัสเสาร์พรุ่งนี้ก็ต้องไปเลยเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปวันนี้วันศุกร์ฟอกไตครั้งละกี่ชั่วโมง
4ชั่วโมงจริงๆ4ชั่วโมงนอนอยู่เฉยๆ4ชั่วโมงให้เครื่องทำงานไปให้เครื่องทำงานเราก็หลับไปแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนจะไปเพราะผมเลือกฟอกรอบแรก 4:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าก็เลยต้องไปตั้งแต่ 4:00 แล้วต้องตื่นแต่ 3:30 น.แล้วเราต้องฟอกไปกี่นานกี่ปีถึงจะจนตายจนตายเลยจนตายมันไม่หายไม่หายเพราะว่าไตไม่ทำงานแล้วเครื่องเนี่ยมันจะทำงานแทนไตนะมันจะเอาของเสียออกจากเลือดเอาน้ำที่เกินไปนี่ที่เรากินเข้าไปเนี่ยปัจจุบันนี้ผมก็ปัสสาวะไม่ออกแล้วมา8ปีแล้วที่ฟอก10ปีอ่ะแล้วปัสสาวะไม่ออกแล้วทำต้องไปฟอกไตก็เอาดึงน้ำออกตอนนี้มันก็จะพุงจะป่องขึ้นน้ำทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยในท้องในเลือดอะไรแต่ขับถ่ายออกไหมแต่ออกปกติแต่เพียงแต่ฉี่ไม่ออกฉี่ไม่ออกเพราะไตไม่ทำงานเงียบโอ้แล้วอยู่เดี๋ยวไม่ใช่ว่ายังไงอยู่มาได้ยังไงเนี่ย10ปีแล้วนะที่ฟอกกำลังใจอะไรต่างๆเนี่ยคือผมเข้าใจชีวิตเลยไงแล้วผมก็เพิ่งมามีความสุขในชีวิตผมเนี่ยตอนที่ผมเออร์ลี่มาจากทำงานนะผมก็รู้เข้าใจชีวิตตอนหลังเนี่ยเยอะเลยว่าชีวิตมันคือยังไงมันทำไมมันจะต้องไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสัพพคนลมนี่แหละโดยผ่านพ่อท่านโพธิลักษณ์นี่แหละแล้วมาฝึกปฏิบัติจิตใจเราให้มันเข้มแข็งแล้วมองโลกในแง่บวกคิดบวกนะแล้วอยู่คนเดียวด้วยคนเดียวอยู่คนเดียวด้วยคนเดียวโอ้อยู่คนเดียวผมยังว่าถ้ากำลังใจไม่ดีเนี่ยไม่ไหวแล้วนี่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นคนที่ถ้าบางคนเขาก็เรียกผมเท่าทรนงนะคือผมเหมือนกับลุงอะไรที่อยู่เพชรบุรีอะคือผมต้องอยู่ให้ได้อะเพราะว่าถ้าเกิดผมอยากจะวิจิวแล้วคนเรามันเกิดมาเป็นคนยากนะการที่จะเป็นคนได้เนี่ยแล้วเราก็มาสบายตอนหลังเนี่ย10ปีให้หลังเนี่ยที่เรามาอยู่ที่เนี่ยแล้วเรากลัวไหมอารมณ์กลัวตายไม่กลัวถ้ากลัวตายผมอยู่ไม่ได้หรอกท้อแท้เหงาอยู่คนเดียวเหงาก็จะมีบ้างแต่เราก็มีสื่อออนไลน์เราก็ดู YouTube ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าสวนไปคุยกับต้นไม้ไปคุยกับอะไรก็แล้วแต่มันก็เพลินไปวันนี้ผมถ้าจะไม่มีเวลานะผมอยู่กับสวนมากกว่าอยู่ในห้องอีกอ่ะคิดดูเถอะแล้วไม่ได้นอนสมนอนอะไรไม่คือผมเพิ่งเปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อประมาณสักพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยผมก็ตอนแรกผมคิดว่าผมเป็นคนป่วยคนที่ต้องนอนติดเตียงต้องกระสอบกระแสแต่นี่ผมก็เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเอ๊ะทำไมผมจะคิดว่าเป็นคนธรรมดาได้ไหมล่ะผมก็ยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ผมก็เลยเริ่มทำมาดูแลต้นไม้อย่างจริงจังถักต่างๆอะไรก็ทำสวนผมจนกระทั่งผมคิดว่าผมเป็นคนปกติจริงแต่ว่าระบบร่างกายผมมันย่อมมันเสื่อมผมก็ต้องไปเข้าห้องน้ำเหมือนคนอื่นเข้าห้องน้ำตอนเช้าไปเข้าห้องน้ำถ่ายเถย15 นาที20 นาทีผมต้องเข้า4 ชั่วโมงเพื่อจะไปถ่ายเลือดออกถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ไปนอนสบายเราก็ไปนอนแอร์เย็นหลับด้วยแล้วฟอกเสร็จก็โล่งกลับมาแล้วก็กินได้ครับปกติแต่ไม่ใช่กินแบบคนทั่วไปต้องจำกัดอาหารต้องอารุณีเขามีวิธีอยู่ควบคุมอันนั้นกินได้ไม่ได้กินได้น้อยได้มากเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจพอศึกษาเข้าใจแล้วก็ใจเราต้องอีกอย่างหนึ่งคือต้องชนะกิเลสให้ได้ถ้าผมไปซื้อแตงทุเรียนมาลูกเนาะมากินสักสองอะไรสองขวดคืนนี้ผมตายแน่หัวใจผมหยุดเต้นแค่นี้ จบแต่แล้วต้องคุมให้ได้ต้องคุมไม่ได้ไม่กินเลยหรือกินแค่นิดเดียวถ้าจะกินถ้าอยากจริงๆอะไรเงี้ยทุกอย่างมันอีกสำคัญคือการควบคุมความฟุ้งของจิตนะฟุ้งเรื่องทุกอย่างคือเราเข้าใจทางเรื่องของจิตอ่ะเราฟังธรรมฟังอะไรของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนี่แหละทาง YouTube เนี่ยเราเข้าใจเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นเราพยายามควบคุมจิตให้เรานิ่งแล้วก็อยู่กับการที่เราได้ฟังธรรมฟังอะไรเงี้ยจิตเราจะสงบแล้วก็ตัดกิเลสไปตัดความโลภโกรธหลงให้มันมากที่สุดมันก็ยังมีแต่ว่าก็น้อยลงไปแล้วก็พยายามคิดว่าชีวิตเรามีคุณค่าอย่างน้อยสุดเราก็ทำเพื่อโลกเพื่อมนุษยชาติเพื่ออากาศเนี่ยเราทำเพื่อให้ส่วนรวมนะเราก็แค่สดดูแล้วดูดีอากาศดีอะไรเงี้ยและต้นไม้ก็ร่มรื่นร่มเย็นนะร่มรื่นครับเพราะว่ามันพยุงรุ่นเก่ารุ่น10 กว่าปีรุ่นแรกจ้ะโอ้ไม่ง่ายฮะไม่ง่ายถ้าสภาพผมเจอแบบปัญหาแบบโครงการผมยังจะสู้ชีวิตไหวไหวที่แหมคุณได้อยู่กับกลุ่มปฏิบัติธรรมมาแล้วผมจะยังห่างออกมา
แล้วก็หัวเข้มเลยได้ครับได้ครับเนี่ยห้องนอนผมก็แค่นี้เห็นนะโอ้ไม่มีอะไรเดิน19ก็ไม่ถึงชีวิตคนมันมีแค่นี้เองเนาะมันมีแค่นี้แค่นี้เนาะชีวิตคนไม่มีอะไรอย่าทำให้มันยุ่งยากอย่างพี่จนจันใดพูดอ่ะทำให้มันยากทำไมอ่ะเออกินได้กินได้กินยาได้กินข้าวได้ขับถ่ายได้นอนหลับมันก็แค่นี้เองใช่ไหมฮะนี่ต้องเคลียร์หมดเดี๋ยวจะต้องเคลียร์อันนี้คือเขตแดนครับเขตแดนก็อยู่ตรงกลางระหว่างต้นเข้ากับต้นเราเนี่ยปลูกชิดไปหน่อยตอนแรกเขาไม่ได้ปลูกอะไรหรอกเราก็ไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรหรอกนะก็เลยว่าปลูกไปแต่พอมันโตมาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเขาไม่มีปัญหาเขาก็ปลูกอะไรเข้าไปแต่ว่าอุดมการเดียวกันเนาะอ๋ออันนี้เขาชอบนี่เขาปลูกป่านี่ไงครับผมเขาปลูกเนี่ยเป็นคนที่นี่อันนี้คือโคกหนองนาโมเดลของเขานะเขาไม่ใช้สารเคมีนะบ้านเนี้ยเพราะมันมี2บ้านเองที่คิดเหมือนกันเพื่อนบ้านเนี่ยนอกนั้นเขาจะใช้เคมีหมดอะทำนาทำเนื้อรวมการเดียวกันรวมการเดียวกันเพียงแต่เขาต้องหาอยู่หากินมากหน่อยต้องหาเงินแต่ผมไม่ได้หาเงินแล้วผมก็เลยทำไปเรื่อยๆให้สุขภาพดีให้มันมีความเพลิดเพลินกับชีวิตเท่านั้นเองผมไม่ได้ปลูกผักอะไรกินได้ผมก็ไม่ได้มีนะมีแต่ป่าคนรักป่าฮะนี่ก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้ไปถ้ามองจากนู่นนะตรงนี้สระลูกกลางนี่ขุดแรกๆเลยครับขุดพร้อมกับปลูกบ้านเพราะว่าจะต้องมีน้ำไว้แล้วตอนแรกก็ใช้รดน้ำต้นไม้มีปั๊มมีอะไรตอนหลังก็ปั๊มเสียแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแนวไปเนี่ยถ้าเกิดมองจากตรงนู้นย้อนหลังมันจะเป็นอุโมงค์เลยยาวใจรักจริงๆผมนี่รักต้นไม้มากเพียงแค่เราเห็นต้นไม้มันงอกใบใหม่งอกผลิใบใหม่ผมมีความชื่นใจมากเนี่ยมันมีความสุขเนี่ยซึ่งบางคนไม่เข้าใจหรอกบางคนก็ว่าเอามาปลูกป่าเสียที่หมดโอ้ยมันจะสื่อสักเท่าไหร่คนเราก็อ้างไปทั่วแหละอันนี้ก็พอมีช่วงว่างก็ปลูกอีกคือเดิมทีมันจะเป็นป่ายางกับป่าไอ้ยางนาเนี่ยกับไอ้อะไรนะต้นอะไรนะในมะค่ามะค่าแล้วไอ้ต้นอะไรที่มันชอบน้ำอ่ะตะเคียนแต่ตอนหลังเนี่ยพวกปลวกมันเยอะแล้วผมไม่ค่อยมาดูแลมันก็ต้นยางก็ตัดไปหลายต้นแล้วก็ตะเคียนมันก็ชอบน้ำมันแรงไม่ได้นะผมก็เลยโค่นทิ้งตัดทิ้งไปแล้วก็มาปลูกพวกไม้แดงใหม่เพิ่งปลูกต้นสักนี่ไหมต้นสักของผมแล้วมันจะมีสระน้ำไปอีกมีสระน้ำตรงนู้นอีกสระน้ำอีกลูกนึงสุดท้ายจะติดเขตแดนนี่ก็คือปลูกปีนี้ไอ้ไม้แดงไม่เดิมจะให้เป็นทุ่งไม้แดงนะเป็นป่าไม้แดงเนี่ยเน้นไม้แดงเฉพาะเลยก็อันนี้ตอนนี้มีระบบน้ำแล้วใช่ไหมมีครับบ้างอันนี้ง่ายเลยตอนนี้มีสายยามีอะไรรดน้ำได้สบายก็น้ำประปาหมู่บ้านแหละมันไม่แพงหรอกเห็นว่าผู้การนี่ก็คือป่วยเนี่ยมาบำบัดด้วยวิถีเกษตรมีตรวจได้มากบอกว่าขอบคุณญาติที่ขึ้นอ่ะขอบคุณหญ้าขอบคุณเนี่ยวัชพืชเนี่ยทำไมมันไม่ใช่วัชพืชนะมันเป็นเพื่อนผมนะเพราะว่าผมพอผมเปลี่ยนแนวคิดว่ามันเป็นวัชพืชเนี่ยมันจะเป็นศัตรูเราแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นสิ่งมีประโยชน์เนี่ยเราก็ถากมาแล้วโปะไว้เป็นที่โขมันก็กลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยพืชสดเนี่ยถากเอาไม่ได้ตัดถากครับผมตัดไม่ได้เหนื่อยโอ้โหหัวใจโรคหัวใจเดี๋ยวผมก็ใช้จอบเนี่ยถากจอบเนี่ยนะนะเรียกวิธีจอบสองอันอันที่ถากตรงนี้ที่นู่นอันหนึ่งอันนี้เป็นไม้จักที่เราปลูกประมาณน่าจะปีกว่าๆนะเกือบ2ปีแต่มันโตเร็วได้ถากหญ้าได้ออกกำลังกายเนี่ยสุขภาพดีโอ้โหเหงื่อออกท่วมตัวท้องยุบเลยไอ้ที่แน่นๆเพราะว่าที่มันขับน้ำไม่ได้ ไม่ได้มันก็จะเป็นเหงื่อพอผมกลับไปได้ผมโล่งชีวิตผมสดใสมากเลยนอนหลับสบายงั้นของเสียมันก็ออกมาในทางเหงื่อมันก็ออกทางเหงื่อกับลมหายใจส่วนหนึ่งนะไม่ออกปัสสาวะออกไม่ออกปัสสาวะไม่ออกแล้วช่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไม่มีแรงถากหญ้าเนี่ยผมมีปัญหาชีวิตแน่เพราะท้องมันจะอืดมันจะอืดนี่วันนี้ได้แล้วนี่น้ำไม่ออก2วันวันนี้เมื่อวานเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องไปแล้วออกก็จะแฟบเรากินน้ำทุกวันต้องจิบเอาหรือว่ากินได้เยอะเขามีจำกัดไม่เกิน600ซีซีหรือลิตรนึงอะไรเงี้ยเอาแล้วเราทำงานเหนื่อยเราไม่ดื่มก็ชดเชยได้แต่อย่าดื่มเกินที่เราคิดว่ามันจะออกจากร่างกายเราเหงื่อก็ประมาณการจิบๆเอาประมาณดูคือต้องควบคุมทุกอย่างแหละให้มันอยู่ถ้าเกิดวันไหนเรากินมากเราก็น้ำท่วมปอดเราก็นอนไม่ได้อาจจะตายด้วยซ้ำไป
อันนี้เป็นสัตว์ที่ปลูกมาเกือบๆ2ปีแล้วผมก็เพิ่งมาเห็นรายการของคุณแหละว่าต้นไม้ไม่จำเป็นจะต้องไปกะว่า2เมตร3เมตร4เมตรแล้วปลูกไปเถอะให้มันประเภทมีช่องแสงแดดอะไรผมก็เลยซื้อพยุงมาปลูกอีก100กว่าต้นครับผมปลูกใส่ไปเลยปลูกใส่ที่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหามันจะเหลือเท่าไหร่ก็ช่างมันแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยเห็นมั้ยสวยงามมั้ยล่ะเป็นแถวน่ะสะอาดแล้วผมก็เป็นคนสะอาดที่จะต้องถากให้เกลี้ยงแล้วมาสุ่มไว้ที่เนี่ยและที่สำคัญคือเราได้ออกกำลังกายที่สำคัญคือตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดผมนั่งอยู่ในห้องของผมอืดตายแน่นั่งนอนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเหมือนบ่ายๆผมต้องออกแล้วอย่างน้อยผมก็มาอยู่ใต้ต้นไม้มาเดี๋ยวนี้พอแดดร่มตกหน่อยผมก็เริ่มถากครับอย่างเงี้ยตัดกิ่งปักใบอะไรเงี้ยให้มันสวยๆเนี่ยตอนนี้ก็ตักประมาณสัก140ต้น13แถวแล้ว13ต้นมี11แถวนี่ก็ถากไปเรื่อยเรียกว่าหญ้าโผล่มาอะไรก็เจอจอบทั้งนั้นเหลือจอบแล้วตอนนี้ปัญหาคือมันมีตรงนี้ด้วยแล้วข้างหน้านี่มันก็เริ่มขึ้นอีกใช่ไหมถนนผมอีกละอะไรเงี้ยผมก็มีงานประจำแหละมีงานทั้งปีแล้วก็ชอบหน้าร้อนด้วยเพราะว่าเหงื่อมันออกดีถ้าหน้าหนาวผมจะมีปัญหาเพราะว่าเหงื่อไปออกอันนี้ตัวดีเลยนะจอบอันนี้โหดีมากไอ้ถากดีเนี่ยชีวิตเราก็อยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้มีตะลูกนึงสุดท้ายอันนี้สุดท้ายก็คือเพื่อเอาดินมาถมนี่แหละคือกว่าจะเป็นผืนนี้มันหลายรอบมันเป็นร่องน้ำก็มีเอาไม่ถูกใจปลูกต้นไม้เอาไม่ถูกใจเอากบร่องเอาขุดร่องอะไรหลายรอบตอนหลังก็เป็นอย่างนี้เลยปลูกป่าดีกว่าครับแล้วเพื่อนทำงานด้วยกันมาเยี่ยมเยียนกันบ้างไหมก็ไม่ค่อยได้มานะก็จะมีไม่เคยมาเลยเขาก็จะอยู่มีวิถีของเขาใช่ครับเขาก็มีวิถีเขาก็ดูแลตัวเขาครอบครัวเขาเราก็นานๆจะมีมาสักคนแต่ก็ไม่ค่อยได้เดินลึกมาถึงขนาดนี้เราก็มาถึงบ้านเฉยเนี่ยอาณาเขตก็เลยสระไปก็หมายถึงขุดสุดเขตสระต้นมะพร้าวแล้วก็เป็นนั่นแหละก็คือเขตเราอย่างเงี้ยเนี่ยพยุงประมาณ140ต้นแล้วต้นสักอีก140ต้นดูเดี๋ยวพยุงมันเบียดเสียดตรงดีเดี๋ยวผมพยายามให้มันขึ้นเพราะว่าต้องคุมตั้งแต่แรกๆคือถ้าเราโดยพฤติกรรมเดี๋ยวมันโตมันจะพุ่งเองผู้การเหรอถ้าเกิดว่ามันถ้ามันแน่นมันจะพุ่งเองเพราะว่ามันโดนล่มสักไงใช่มันต้องแจ้งแสงใช่ผมพยายามเอาต้นสักอะลิดใบที่มันเก้งก้างออกมันจะได้มีความสูงไปลองอย่างนี้นะผู้การไม่ต้องไปจัดการอะไรพยุงทั้งสิ้นเหรอเฉยเฉยอย่างนี้นะเสียดฟ้าดูสิมันจะพุ่งไหมจากพฤติกรรมที่มันเก้งก้างนะครับลองให้มันขึ้นไต่ผมก็ว่ามันน่าจะสูงแล้วเพราะว่ามันต้องหาแดดไงใช่เพราะไอ้นี่มันแดดซ้ายแดดขวาไม่ต้องไปค้ำไม่ต้องอะไรมาเลยปล่อยมันเลยเดี๋ยวผมก็พฤติกรรมไม้พวกนี้มันไม่ยอมแพ้หรอกครับครับผมไม่ไปเห็นมาแล้วต้นที่ไม่ตรงเนี่ยมันตรงหมดเลยเพราะมันกลัวไม่ได้แสงใช่มันจะมัวเก้งก้างไม่ได้หรอกครับถ้ามันมัวเก้งก้างมันไม่ได้แสงงั้นมันจะพุ่งขึ้นอย่างเดียวมันจะตายเพราะว่าสักมันคุมอยู่ไงธรรมชาติของมันเนาะเนี่ยธรรมชาติของเราถึงบอกผู้การไปเห็นป่าทั่วไปเนาะครับป่าธรรมชาติต้นเสียดขึ้นไปสูงปรี๊ดเลยบางทีใกล้กันนะเพราะว่ามันชิดไงใช่ครับมันก็ต้องการแสงแดดนั้นปลูกป่าถี่ไว้ก่อนไม่มีปัญหาเรื่องตัดไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ถ้าคุณปลูก4เมตรสมมุติปลูก4คูณ4เมตรเอาต้นนี้ตายคุณจะว่างอีก8เมตรเลยนะอืมใช่ใช่ป่ะแล้วผลของผู้จัดการเนี่ยต้นนี้ตายเอ้าต้นนู้นก็ถี่ก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เนี่ยมันก็เป็นงานอดิเรกที่เราพึงพอใจมากเลยเพราะว่ามันก็ทำไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องใช้แรงมากก็แก้ไปเลยแล้วก็พอเพราะมันเห็นผลเลยเห็นความเกลี้ยงความอะไรปุ๊บมันเข้ากับนิสัยเราแล้วผมก็เก็บหินทุกก้อนนะก็ต่อไปจะไม่มีหินสักก้อนเลยพี่โทรคุยกับผมเนี่ยนึกว่าใช้เครื่องตัดหญ้านะเนี่ยผมเคยตัดแล้วยืมเพื่อนบ้านมาตัดแล้วมันจะอะไรอ่ะมันจะหัวใจมันจะเต้นเนี่ยก็เก็บหินมาแล้วก็ไปกองไว้ตรงที่หนึ่งอย่างเงี้ยหินที่มากับดินที่เราผมเนี่ยเก็บบาลาซาก้าใครจะมาเดินเท้าเปล่าก็ไม่ต้องกลัวจะเหยียบหนามเหยียบหินก็มีแต่ดินใหม่ทั้งหมดอ่ะเนาะครับดินถมใหม่ดินก้นสระดินไม่มีอินทรีย์วัตถุไม่มีแต่ในเวลาปลูกเราต้องมีเตรียมของเขาบ้างต้องเตรียมต้องมีหน้าดินแล้วเดิมทีเนี่ยเป็นแปลงผักเพื่อนบ้านเขาเช่าปลูกผักพวกแตงกวาพวกอะไรเขาเรียกอะไรถั่วฝักยาวพวกอะไรเงี้ยมันก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์จากเขาแล้วเราก็มาเติมตอนตัวปลูกด้วยต้นสักจะโตเร็วมากเพราะว่าใบมันใหญ่นะมันสังเคราะห์แสงได้ดีอ่ะ
มันก็เลยโตพุดพลาดพุดพลาดเลยปีสองปีผู้การคอยดูไปนะว่าพยุงมันจะตรงไหมดีเหมือนกันผมก็เสียดายนะเราจะตัดกิ่งไม้เล็กๆตั้งกิ่งแล้วก็เสียดายนะคือไม่ใช่เลยมันเขาก็เหมือนกับเขามีชีวิตมีคุณค่าผมไปเห็นมาแล้วโอ้โหมันตรงดีมากเลยผมก็เห็นในยูทูบไปแหละว่าเออเขาก็ธรรมชาติอ่ะเขาก็ต้องขึ้นหาแสงเนี่ยก็เนี่ยโดยบ่ายๆผมป่านบ่ายสามผมก็หาที่ร่มๆแทรกแล้วสักสี่โมงเย็นแดดร่มแดดตกผมก็มาทางนี้กับพุ่มนี่แหละก็คือแต่งูเงือไม่มีหรอกเพราะว่าเราพยายามทำให้มันให้มันเตียงเรียกเก็บหินออกเห็นไหมหินจากดินเนี่ยไม่ใช่น้อยนะดินก้นบ่อจริงก้นใสแดดก้นใสอย่างเงี้ยไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยไม่มีเลยเป็นดินที่หมดไม่มีคุณค่าทางอาหารพืชเลยแต่เราก็ต้องมาปรับปรุงแต่พอดีไม้ใหญ่เนี่ยมันเราไม่ต้องไปดูแลเหมือนผักแล้วผู้จัดการมีสุดท้ายมีอะไรฝากกำลังใจข้อคิดให้กับพี่น้องมั้งไหมฮะก็โอ้โหมันตกพอดีทำไงดีคือพวกเรานี่นะเราเป็นคนเล็กคนน้อยนะการที่เราจะมีส่วนช่วยสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากพวกเรานี่แหละคนเล็กคนน้อยเนี่ยนะปลูกคนละ5ไร่10ไร่เราจะไปหวังภาคส่วนของรัฐที่เขามาปลูกทิ้งพันไร่แล้ว 2,000 ไร่หมื่นไร่เนี่ยมันยากเพราะว่าเขาไม่มีใครดูแลไงปลูกแล้วก็ทิ้งกว้างๆเงี้ยตายแบบแต่ของเราเนี่ยเรามีเจ้าของเราเป็นเจ้าของเราก็รักคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยแน่นอนว่าจิตวิญญาณเขารักต้นไม้นะก็ฝากไว้ว่าจะมากจะน้อยก็ปลูกไปเถอะคนละ5ต้น10ต้นมีที่จำกัดก็ปลูกถ้ามันหลายคนหลายส่วนใหญ่มันปลูกกันมันก็จะเขียวครึ้มทั้งประเทศนะแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนแรงแตกก็จะลดลงไปนะแล้วเราก็จะภูมิใจว่าเราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมใช่ไหมอย่างเราทำนาเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองนะเพราะเราต้องการเก็บเกี่ยวผลผลจากดินจากแม่พระธรณีแต่อย่างเงี้ยเราต้องการอย่างเดียวอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรที่ดีนะเราไม่ต้องการมากเนี่ยก็ฝากคนเล็กคนน้อยคนที่มีที่มีทางหัวไร่ไปนาหรือว่าจะแบ่งส่วนมาปลูกก็จะดีนะครับแล้วจิตใจจะร่มเย็นขึ้นแต่ก่อนอื่นต้องทำใจก่อนตอนแรกเพราะมันต้องมีคนใจรักธรรมชาติรักต้นไม้นะถึงจะทำได้เหนื่อยนะบางทีผมปลูกเดี๋ยวโอ้โหยืนงี้เลยเรียกว่าใจจะขาดเลยมันเหนื่อยแล้วเหลือจะทำไงอ่ะเราก็คิดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะแล้วก็คิดถึงพ่อใหญ่ของเราก็คือพระพุทธเจ้าความอดทนนะบอกจะตายในสวนข้าจะตายไปเพราะว่าลูกจะทำเพื่อโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อได้หลวงและเพื่อธรรมะอย่างเงี้ยมันก็มีกำลังขึ้นกำลังใจขึ้นเดี๋ยวเราพักเมื่อหายแล้วก็พักแป๊บเราก็ทำต่ออย่างเงี้ยตามภาษาและศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วก็ทำผมว่าทำได้ทุกคนแหละปลูกต้นไม้แต่จะมากจะน้อยเนาะก็ช่วยกันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของ